คุณผู้ชมครับวันนี้จะยิ่งสับมีวิธีการทำกระเทียมเจียวให้มีรสชาติอร่อยไม่ใช่แค่หอมนะอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยเราใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะใช้เป็นหม้อด้ามง่ายๆจะได้หยิบจับสะดวกพะเจียวของร้อนๆแบบนี้น้ำมันยังไม่ทันจะร้อนจัดคุณผู้ชมเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยอันนี้เป็นเนื้อกระเทียมล้วนๆไม่มีเปลือกเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าเหลือเราก็จะเก็บเอาไว้ใช้ได้สำหรับการทำกับข้าวในเมนูอื่นๆแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยวันนี้เจียวแค่นี้นะรับรองได้รสชาติอร่อยกระเทียมเจียวจะไม่พอนะคุณผู้ชมมีแต่คนขอเพิ่มเราจะใช้แต่กระเทียมเจียวส่วนน้ำมันเราจะเก็บไว้ใช้ในการผัดผักแล้วก็ทำกับข้าวมันจะให้กลิ่นหอมมากคุณผู้ชมเอาล่ะเราก็เตรียมชำแก้วกระชอนกรองเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมระมัดระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเวลาเหลืองแล้วต้องรีบยกขึ้นอย่าปล่อยให้เหลืองอยู่ในหม้อแบบนี้เพราะว่าเวลาเรายกขึ้นมาน้ำมันยังคงร้อนกระเทียมยังคงเหลืองต่อมันจะกลายเป็นไหม้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นตลบอบอวนเรื่องสระผมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปนอนแบบนี้เราก็รับรองได้คนข้างๆต้องไล่แน่นอนเลยหาว่านอนอยู่ในครัวนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมกระเทียมเจียวของเราเริ่มเหลืองแล้วจะให้คุณผู้ชมเตรียมตัวชมนะเราจะต้องเนี่ยพอมันเริ่มเหลืองๆแล้วคุณผู้ชมต้องดูเนี่ยเหลืองๆจะเหลืองมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ยังเดือดๆอยู่เลยเห็นไหมคุณผู้ชมพอสีเริ่มคล้ำเราก็เทออกมาพอเทเสร็จใช่ไหมยังมีกระเทียมติดอยู่ในหม้อคุณผู้ชมคะเอาหม้อกลับมาที่เก่าแล้วก็เอากระเทียมเนี่ยนะคะเทลงไปในหม้อที่ยังร้อนๆอยู่น้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดนึงคุณผู้ชมเกลือป่นหยิบมือหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็เอาช้อนเนี่ยคนน้ำตาลจะละลายคุณผู้ชมแล้วเคลือบอยู่กับกระเทียมกระเทียมก็จะมีรสชาติอร่อยเสร็จแล้วก็จัดการตักกระเทียมเนี่ยเอามาโรยหน้าเนี่ยรับรองได้บางคนนะแย่งรับประทานกระเทียมมากกว่าจะรับประทานปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชมอดเยนให้เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันกระเทียมเจียวเดย์ค่ะเห็นไหมคะขอพริกไทยป่นโรยนิดๆต้นหอมค่ะเรียนว่าคุณผู้ชมต้องรีบหยิบตะเกียบแล้วรีบรับประทานตอนร้อนๆนะคะน่ากินจังเลยคุณผู้ชมข้าวผัดไข่กับแซลมอนย่างตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้คุณผู้ชมนะเอาไปทำรับประทานแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคุณผู้ชมเลือกปลาแซลมอนที่ถูกด้วยนะคุณผู้ชมอย่าไปซื้อปลาแซลมอนผิดแบบชนิดที่รับประทานแบบสดๆอันนั้นเป็นซูชินะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะซื้อแซลมอนสำหรับเอามาทอดเอามาย่างต้องเป็นปลาแซลมอนอีกประเภทนึงถามพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาจะบอกกับคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันศุกร์หน้านะเวลา13:20 นทางวอร์คพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเจออุปกรณ์แบบนี้ที่ร้านขายของนะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็เอาไว้ทำไข่เจียวไข่หวานแบบญี่ปุ่นวันนี้จะเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งเนี่ยนะคุณผู้ชมทำให้สามีทานเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับเนี้ย